ีครับคำถามแรกนะคะก็คืออยากให้เรย์ทักทายแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะ好，请你先用泰文跟大家先打个招呼。สวัสดีครับผมเลยครับผมบวกผมดีใจที่ได้มาเมืองไทยอีกครั้งครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ The Grand Line to Infinite Land บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ昨天你的 Grand Line 2的演唱会已经成功的举办完毕了，那你觉得怎么样呢？我觉得非常开心，能够来到泰国看我的泰国的歌迷朋友们，然后，也很，不知道他老师们都来看吗？也ถามว่าสื่อสื่อพี่พี่ทุกคนได้มาดูคอนเสิร์ตของเมื่อวานไหมคะ？有都有。哦，谢谢。ขอบคุณครับ。然后希望未来有更多机会来泰国这边做音乐的交流和看演唱会，然后见泰国的粉丝。也ก็บอกว่าดีใจมากนะคะที่ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสที่จะมาเมืองไทยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนผลงานดนตรีกับศิลปินของเมืองไทยนะคะและในคอนเสิร์ตเมื่อวันที่ผ่านมาคุณได้รับความรักจากแฟนๆมากมายเลยทีเดียวความรักครั้งนี้นะคะมีผลต่อหัวใจของเรย์อย่างไรบ้างคะ昨天在演唱会上，你看到你的粉丝歌迷对你的爱和支持，那你自己的心里面感觉怎么样？心里感觉非常的温暖。然后看到泰国粉丝给我做了一个手幅，说泰国是你另一个温暖的家的时候，就觉得真的很感动。แล้วคุณเลยบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมากนะคะที่เห็นแฟนคลับนะคะคนไทยที่ได้ทำเป็นป้ายนะคะที่เขียนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นบ้านอีกหลังนึงที่อบอุ่นสำหรับเขาเขารู้สึกแบบตื้นตันมากอะค่ะเพลงวิวนะคะเป็นผลงานที่ผสมภาษาวัฒนธรรมตะวันตกภาษาอังกฤษกับความเป็นจีนได้ลงตัวมากอะไรคือสิ่งสำคัญที่คุณนำเสนอในมุมนี้คะโอเค面纱是你西方文化与中国文化完美的结合嘛？是什么让你以这种方式呈现这首歌的呢？首先我是中国人嘛，所以我们有中国有非常多的传统的历史文化跟故事，然后希望把这些故事，包括这些传统的乐器，能够放到音乐里面，因为我们可以用音乐传达更传达给大家更多不一样的这样的故事的感受跟体验。เขาบอกว่าผมเป็นคนจีนใช่ไหมครับผมก็อยากจะนำพาวัฒนธรรมภาษาแล้วก็เอลิเมนต์ต่างๆของประเทศเขาเนี่ยค่ะมาใส่ในผลงานของเขาเพื่อที่จะสืบทอดเรื่องราวของประเทศจีนแล้วก็คนจีนเนี่ยไปสู่ทั่วโลกคุณเป็นคนที่สอดแทรกวัฒนธรรมจีนในเพลงตลอดคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของวัฒนธรรมจีนคะ你总是把中华文化融入到你的作品里面嘛，然后在你看来中华文化的魅力是什么？在我看来，其实因为我们真的有很多很多的故事在等待着我们去讲述，然后因为现在有很多现代化的表现形式嘛，比方说街舞，比方说音乐。所以我们可以用通过音乐跟舞蹈去跨越国界跟跨越语言，然后去传达这些很多可能还没有被大家所知道的一些传统的这些传说故事也好，或者是爱情故事也好，希望可以做一个最好的融合。ก็อย่างที่ทราบกันนะคะประเทศจีนก็มีประวัติศาสตร์มา 5,000 กว่าปีใช่ไหมคะก็มีเรื่องราวในตำนานแล้วก็มีบุคคลในตำนานเยอะแยะมากมายแล้วสมัยนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงศิลปะด้วยไม่ว่าจะเป็นเต้นหรือว่าดนตรีก็ตามเลยก็อยากจะนำพาเอลิเมนต์พวกนี้เนี่ยเล่าสู่เรื่องราวของจีนแล้วก็สตอรี่ของบุคคลในประเทศจีนเนี่ยให้คนรู้จักให้มากขึ้นหลายๆเพลงโซโล่ของคุณมีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากส่วนมากแล้วไอเดียคุณได้มาจากไหนคะ
啊，你的歌曲的概念都很有趣，然后很有影响力哈。当你唱作你的歌曲的时候，你是如何得到灵感的呢？就是一直 work， 就是不断的工作工作，它就会有灵感。你都好啊，咁样唱完俾呢啲出名下，边唱嗰阵咪 inspiration， 然后爸爸咪力量嘅男仔集嚟嚟靓啊吓。对，对我来说是这样啊。就差唔多靠一边入面啦。对，不休息，一直工作就会有灵感。你当拍片，唱完俾呢啲。เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ใช้คำว่า dance machine ได้เลยนะคะคุณมีวิธีการดูแลตัวเองในการซ้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะ你有一个小名叫做舞蹈机器嘛然后当你练习的时候你是如何照顾自己的身体的呢哦练习的时候就不要 care 身体了对我为了方便个没错就能改了啊不推荐大家学习啊这个ไม่ได้ทำให้เรียนแบบนะคะแต่ว่าคือเขาก็เป็นที่กับการซ้อมเต้นของเขาเลวันนี้กับเลเมื่อ10ปีที่แล้วมีอะไรที่เหมือนกันและอะไรที่ต่างกันคะ今天的张艺兴跟十年前的张艺兴有哪些不同变老了แก่ขึ้นปีนี้คุณเป็นศิลปินมาครบ10ปีแล้วมีอะไรที่คุณตั้งใจอยากทำในอีก10ปีข้างหน้าไหมคะ今年是你成为一个艺人已经十周年了嘛？那未来的十年你有什么想要做的呢？希望帮助更多的人成功。我想做出一款马克龙机的发售款产品。我做了一家娱乐经纪公司叫 Chromosome。那你你在你在当过一把米迪的青蛙 Chromosome 吗？哈。对，培养很多孩子们，谁有这种。想要成为 artist 的这种梦想，ก็คือเพื่อที่จะปั้นเลือดใหม่แล้วก็สำหรับเด็กๆวัยรุ่นหรือว่าใครที่มีฝันในวงการบันเทิงปั้นให้มีเลือดใหม่ในวงการนะคะ对，如果有泰国的孩子们也想要成为这个 artist 的话，也可以到我们 Chromosome 来啊。แล้วก็ถ้ามีเด็กๆคนไทยคนไหนที่อยากจะล่าฝันทางนี้นะคะก็สามารถที่จะไปจอยในบริษัทของ Chromosome ของเลได้ค่ะอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เลคนที่วิ่งไล่ตามฝันกลายเป็นเลที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้คะ你觉得什么是最重要的因素让你从一个追梦的少年成为现在的成功人士呢？我觉得应该是决心跟坚持吧，但我也没有觉得自己特别成功，还在路上。Oh my way。เจ้าบอกว่าจริงๆแกก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมายนะคะแต่ว่าความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะทำงานเยอะมากแบบนี้เวลาเหนื่อยหรือหมดพลังมีวิธีฮีลตัวเองยังไงบ้างคะ你的工作非常繁忙嘛那当你很疲惫的时候你会如何让自己放松或是安静下来哎刚刚上面那个问题就是有灵感就做音乐有啊刚才ทำดนตรีค่ะสร้างผลงานดนตรีในวันนี้คุณประสบความสำเร็จในหลายๆด้านคุณอยากขอบคุณเรื่องราวหรือบุคคลใดๆรวมถึงขอบคุณตัวเองอย่างไรที่ก้าวเดินมาถึงวันนี้คะ今天你不仅是一个成功的艺术家嘛也还扮演很多不同的角色都很成功比如说艺人啊演戏啊作家你想要感谢过去你什么人或是什么事呢我觉得还好吧，没有那么成功。我可以，可能大家都对我也不是非常了解吧，所以我其实可以再跟大家介绍一下，我叫张艺兴，我来自中国，我是中国的歌手，然后加上各种各样的头衔哈。但是我一开始刚刚出道的时候就是一个歌手，然后后来有机会成为演员，然后再有机会去开一家公司去做帮助更多的人，然后。我觉得我应该感谢所有这一路上我遇到的所有人吧。แกก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่ก้าวเข้าวงการนะคะแกก็เป็นนักร้องใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงได้มาเปิดบริษัทแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมทางในการเดินทางครั้งนี้ของเขาเขาบอกว่าจริงๆของเขาตัวเขาเองอ่ะยังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะพยายามต่อไปทำงานมาหลายบทบาทแล้วในวงการทั้งนักร้องนักแสดงโปรดิวเซอร์พ
ิธีกรนักแต่งเพลงยันถึงผู้บริหารมีอะไรที่อยากทำในอนาคตหรือมีเป้าหมายอะไรสำหรับเส้นทางสายนี้บ้างคะ现在在娱乐行业工作，担任制作人嘛，歌手、演员、电视主持人、作者和生意人嘛。你将来有什么想做的事，或是还有什么职业的目标？希望未来可以多来泰国看各位，看我的 fans。หวังว่าจะได้มีโอกาสมาเมืองไทยมากขึ้นมาพบปะแฟนคลับที่เมืองไทยนะคะแล้วก็มาเจอทุกคนที่ประเทศไทยอะค่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะเป็นผู้บริหารที่เคยเป็นเมนเทอร์ในรายการแข่งขันมากมายช่วยให้คำแนะนำหรือมอบคำพูดสร้างพลังให้กับคนที่มีความฝันอยากจะทำงานในวงการนี้หน่อยค่ะ作为一个资深的艺人、商人和导师嘛，请给一些请你说一说，给一些有梦想或是想在娱乐圈工作的人一些鼓励。哦，希望你们保持你们的毅力跟坚持你们的梦想，然后你们一定会成功的。ต้องมุ่งมั่นในความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็เวลาล่าฝันเนี่ยอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้ง่ายอยากทราบปริมาณความคิดถึงที่เรมีต่อแฟนๆในประเทศไทยว่ามากมายขนาดไหนคะ你有多想念你泰国的粉丝哦，真是太想念了，所以昨天来的时候非常开心。然后每一次到机场的时候，他们都会非常热烈的欢迎我，就让我感觉非常温暖。要不先翻这两个？ก็คือทุกครั้งที่เขามาเมืองไทยใช่ไหมคะแฟนคลับเมืองไทยก็จะไปต้อนรับที่สนามบินแล้วเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นมากที่ทุกครั้งการต้อนรับก็เป็นดีงามแบบนี้แล้วก็มีระเบียบแบบนี้然后我记得我第一次来泰国的时候是在一个节目来一个节目上แล้วก็ครั้งแรกที่เขามาประเทศไทยก็คือมาออกรายการนะคะ对那个时候歌迷朋友们就非常欢迎我们คือตั้งแต่ตอนนั้นแฟนคลับที่ประเทศไทยก็ให้การต้อนรับอย่างดีแล้ว所以不知道那个节目还有没有如果有的话还想再去一次ไม่ทราบว่าตอนรายการนั้นตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วไม่หรอกไม่ใช่แล้วโอเคภาพของแฟนๆและเมืองไทยในความทรงจำของเรเป็นเรื่องราวความประทับใจแบบไหนคะทั้งภาพก่อนมาทำการแสดงแล้วก็ภาพที่จดจำเพิ่มเข้าไปในครั้งนี้ค่ะ当你想起泰国的粉丝的时候，他们在你心目中是什么样子的？然后什么让你印象最深刻？所以我的泰国粉丝是昆纳拉马卡，昆纳拉马卡，然后昆苏维马卡，昆苏维马卡，这是 real talk， 真的是 real talk， 就是真的很美，很漂亮，然后人还。很kind就很善良ทุกคนก็เป็นคนที่แบบมีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็อ่อนโยนในการต้อนรับเขาไม่ได้มาไทยนานขนาดนี้ได้ทานอาหารไทยและเมนูไทยอะไรแล้วบ้างหรือคิดถึงเมนูไหนเป็นพิเศษไหมคะ你很久没来泰国了嘛然后哪些泰国食物是你最想念的首先就是 Genki 丸 Genki 丸啊然后松蛋，哦，松蛋对吗？然后主要就是吃这两个，对，啊，从安妮跟老哈。ยังจำภาษาไทยประโยคไหนได้บ้างคะ？อันนี้อยากให้พูดใส่กล้องที่พี่นักข่าวด้วยนะคะ。然后我们说你现在还记着哪几句泰文，请你对着镜头说一下。好，봄약긴송담스송담하긴노이ก็คำถามสุดท้ายแล้วนะคะฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามให้หน่อยนะคะโอเค然后我们现在已经来到最后一个问题请你对你的泰国粉丝说一些关于你即将推出的作品即将推出的作品十一月份是说那个，还是说那个？都可以，先说一点，后一小点。OK， 我十一，我没有一个准确的日期，要么你一句就发现没有一个准确的日期，我也不确定。先跟记者朋友。有没有问题呢？查呢？哈。Maybe。
maybe November, right? 嗯，好。对，各位亲爱的粉丝朋友们，泰国的粉丝朋友们，大家好。我的十一月份呢会有一些新的作品跟大家见面，然后请大家多多期待。然后呢，也希望你们可以保持开心，然后保持健康 ，always happy and healthy。ในคิดว่าในเดือนภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณลินก็จะมีผลงานใหม่ที่จะออกมานะคะแล้วก็อยากจะฝากให้แฟนคลับคนไทยทุกคนนะคะแฟนๆทุกคนให้มีความสุขตลอดเวลาแฮปปี้ตลอดนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ติดตามผลงานเขาด้วยค่ะ也希望记者朋友们也很开心แล้วก็หวังว่าพี่ๆสื่อทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะในชีวิตค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทั้งหมดนะคะขอบคุณค่ะ